สวัสดีครับวิชุดทองคำนะครับ Account Manager จาก eBay ประเทศไทยวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องวิธีการสร้างโปรโมชั่นบน eBay นะครับมีผู้ขายบน eBay หลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าทำโปรโมชั่นบน eBay ดีอย่างไรนะครับประโยชน์ของการทำโปรโมชั่นบน eBay เนี่ยอย่างแรกเลยคือช่วยเพิ่มทราฟิกให้กับร้านค้าของเราลองนึกภาพดูนะครับว่าเมื่อผู้ซื้อเนี่ยเขาsearchสินค้าได้สินค้าหนึ่งมาแล้วก็เจอรีซอลมากมายนะครับแล้วสินค้าของเราเนี่ยทำโปรโมชั่นไว้สินค้าของเราก็จะดูโดดเด่นขึ้นมานะครับเชิญชวนให้ผู้ซื้อลองคลิกเข้ามาซื้อของนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือโปรโมชั่นเนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสการขายสินค้าตัวอื่นในร้านของท่านด้วยอันนี้ในกรณีที่ท่านทำโปรกับสินค้าไว้หลายๆตัวแล้วก็เมื่อผู้ซื้อเข้าไปในร้านแล้วก็เขาจะสามารถแบบเลือกซื้อสินค้าชิ้นอื่นๆที่ท่านตั้งลดราคาไว้ด้วยอันนี้มันเป็นการช่วยเพิ่มขนาดตะกร้าหรือว่ารถเข็นสินค้าของเขาอะนะครับทำให้เขาซื้อของจากเราเพิ่มมากขึ้นอีกอันนึงก็คือว่ามันสามารถช่วยดึงดูดลูกค้าในช่วงเทศกาลได้อย่างเช่นเราตั้งโปรโมชั่นสำหรับคริสต์มาสหรือว่าช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถแจกส่วนลดพิเศษให้เขาสำหรับช่วงเวลานั้นได้เหมือนกันมาดูว่าโปรโมชั่นบน eBay เนี่ยนะครับที่เหมาะกับผู้ขายในประเทศไทยนะครับมี3แบบจากทั้งหมด5แบบอย่างแรกนะครับคือ order size discount order size discount ก็คือการซื้อเยอะลดเยอะซื้อเยอะลดเยอะในที่นี้หมายถึงว่าเขาซื้อสินค้าหลายๆชิ้นจากร้านค้าของเราแล้วเขาได้ลดยิ่งลดเยอะนะครับจะเห็นว่าด้านล่างนะครับเป็นตัวอย่างSave 15% when you buy two or more men's dress shirts ประหยัดได้ถึง 15% เมื่อซื้อเสื้อผู้ชาย2ชิ้นขึ้นไปอันนี้เป็นตัวอย่างในการตั้งโปรโมชั่น order size discount นะครับอีกข้อนึงก็คือ markdown sales event อันนี้เป็นการลดราคาพิเศษเลยอย่างเช่นลด 30% หรือว่าประหยัดไป5เหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับจากการซื้อสินค้า1ชิ้นนะครับต่อไปเป็น volume pricing คือการซื้อหลายชิ้นลดเพิ่มหมายความว่าเมื่อเราตั้งโปรอันนี้แล้วอะครับเขาสามารถซื้อของใน listing เดียวกันเนี้ยหลายๆชิ้นแล้วจะลดเพิ่มอันนี้จะแตกต่างจาก order size discount ตรงที่ volume pricing เป็นการซื้อของใน listing เดียวแล้วก็ซื้อหลายๆชิ้นนะครับแต่ว่า order size discount เนี่ยซื้อเยอะหลายๆ listing นะครับอีก2อันจะเป็น shipping discount ก็คือให้ส่วนลดค่าขนส่งหรือว่าส่งด่วนฟรีอะไรอย่างนี้เป็นออฟเฟอร์ที่เราสามารถสร้างได้นะครับอีกอันนึงเป็นโค้ดเลสคูปองก็คือเราสามารถกดสร้าง URL แล้วส่งให้ potential buyer ของเรานะครับเอาไปแปะไว้ในโซเชียลมีเดียเพื่อให้เขามาซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคูปองได้เลยวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการสร้างโปรโมชั่นที่เหมาะกับคนไทยทั้ง3แบบเนี่ยครับทำอย่างไรนะครับอันแรกก็คือวิธีการทำ sales event markdown ก็คือการให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นจำนวนเงินนะครับอย่างแรก sales event markdown เนี่ยครับถ้าผู้ขายจะทำได้ผู้ขายต้องมี eBay store ก่อนเราเปิด eBay store แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าไปที่ seller hub แล้วก็เข้าไปที่ marketing นะครับเลือกโปรโมชั่นแล้วก็ create a promotion เราก็จะเห็นตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้างล่างสุดเนาะตรง create a promotion พอคลิกเข้าไปแล้วเราจะเจอว่าเราจะสามารถเลือกรายละเอียดส่วนลดที่จะสร้างได้
เป็น2ประเภทก็คือประเภทแรกเป็นส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเลือกส่วนลดได้ตั้งแต่ 5-80% นะครับแต่ว่าพิเศษยิ่งกว่านั้นถ้าผู้ขายเลือกส่วนลดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ 10% เป็นต้นไปเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มเป็นเลเวลสร้างส่วนลดต่างๆได้อีกถึง10เลเวลนะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกสร้างส่วนลด 10% เป็นต้นไปเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มอัตราการส่วนลดอ่ะได้อีกเป็น 15% หรือว่า 20% ก็ได้ก็คือ1แคมเปญมีถึง3ส่วนลดอย่างเงี้ยครับประเภทที่2ก็คือการให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะให้กี่ดอลลาร์นะครับ5ดอลลาร์10ดอลลาร์อะไรอย่างนี้ครับโอเคในตัวอย่างนี้นะครับเราจะสร้างแคมเปญที่เป็นการให้อัตราส่วนลดแบบ3ระดับนะครับระดับแรกก็คือกลุ่มสินค้าที่เราให้ส่วนลด 10% นะครับแล้วก็กลุ่มที่ให้ส่วนลด 15% แล้วก็ 20% นะครับตามลำดับพอเรากดเลือก add 10 15 20แล้วนะฮะเราก็มาเลือกไอเทมเข้าแคมเปญของเรากันหลังจากที่เรากดแล้วนะฮะเราจะเข้ามาที่ selectitem นะครับพอเลือก select item เสร็จแล้วนะครับเราจะเข้ามาที่ create sales event นะครับแล้วในหน้าเนี้ยจะมีบอกว่าตอนเนี้ยเราเลือกสินค้าเข้ากับอัตราส่วนลดระดับไหนอย่างเช่นตอนเนี้ยเรากำลังเลือกสินค้าเข้าอัตราส่วนลด 15% นะครับแล้วเราก็กดเลือกสินค้าไปเนาะแล้วก็กด confirm selectionเมื่อเราเลือกสินค้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับกลุ่ม 15% เนี่ยครับมันจะมีอยู่ทางด้านล่างเนี่ยครับเราสามารถเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนอัตราเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องการใส่สินค้าเพิ่มได้แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วของทุกกลุ่มเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการทำแคมเปญเนี่ยครับเรากด Save and Review นะครับพอมาถึงหน้านี้เราก็ใส่รายละเอียดก่อนที่เราจะกดlaunch campaign นะครับเราสามารถใส่ตั้งชื่อแคมเปญที่เราเข้าใจเองเพราะว่าอันเนี้ยลูกค้าจะมองไม่เห็นในกรณีที่หลายๆท่านต้องการสร้างหลายๆแคมเปญนะครับอันนี้เราก็ตั้งชื่อที่เราเข้าใจได้นะครับโอเคอีกอันนึงสำคัญก็คือระยะเวลาการจัดโปรจะบอกว่าเราจะจัดแคมเปญเนี้ยตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนอันนี้ก็เลือกได้เลยนะครับอีกอันนึงก็คือเราสามารถตั้งสโลแกนแคมเปญแล้วก็เลือกภาพปกจากภาพสินค้านะครับพอเลือกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดลอนช์ได้เลยแล้วพอเราสร้างแคมเปญเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาของแคมเปญจะเป็นประมาณนี้นะครับข้างบนเนี่ยมันจะขึ้นว่า save up to 15% นั่นหมายความว่าเรามีอัตราส่วนลดหลายชั้นนะครับแล้วก็ถ้าเขาคลิกลิงก์เข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นสินค้าหลายๆชิ้นแล้วก็มีส่วนลดหลายเปอร์เซ็นต์ของสินค้าหลายๆชิ้นนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการสร้าง Markdown Sale Event นะครับก็คือแคมเปญ Markdown เนี่ยจะใช้เวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงครับในการแสดงผลเพราะฉะนั้นผู้ขายเนี่ยควรกำหนดเวลาแคมเปญล่วงหน้าหมายความว่าถ้าเราทำวันนี้เราควรจะกำหนดเวลาบวกไปอีก24ชั่วโมงสำหรับการลอนช์แคมเปญนะครับอีกอันนึงก็คือแนะนำให้ทำแคมเปญเนี่ยครับวันพฤหัสถึงวันจันทร์เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงพีคไทม์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือสังเกตช่วงเวลาเทศกาลหรือว่าเช่นวันเงินเดือนออกอันนี้นะครับก็เราก็ถือว่าเป็นการดึงดูดผู้ซื้อเข้ามาได้นะครับอีกอันนึงก็คือหากเราตั้งแคมเปญแล้วเราไม่ควรเข้าไปเพิ่มราคาสินค้าในลิสติ้งนะครับเพราะว่าจะทำให้สินค้านั้นน่ะหลุดออกจากแคมเปญเลยแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนราคาให้ต่ำลงอันนี้ครับอันนี้ไม่มีผลนะครับโอเคไปต่อที่ order discount นะครับเหมือนกันการสร้าง pro order discount ผู้ขายนะครับจำเป็นจะต้องมี ebay store ก่อนนะครับวิธีเข้าไปก็เข้าเหมือนสร้าง markdown นะครับเข้าไปที่ seller hub marketing แล้วก็เลือกโปรโมชั่นนะครับเลือกโปรโมชั่นแล้วก็ไปทางด้านขวาบนนะครับ create a promotion เลือก order discountทีนี้ความพิเศษของโปรโมชั่น Order Discount เนี่ยครับมันจะมีอยู่ตรงที่ระบบ eBay เนี่ยนะครับจะมีการเสนอรูปแบบ Pro Order Discount ที่เหมาะกับ Category แล้วก็เหมาะกับ Objective ของผู้ขายนะครับก็คือถ้าเราต้องการขายของ Category ไหนเราสามารถเลือกตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราขายของ Category ไหนแล้วก็เรามีจุดประสงค์หรือ Objective อะไรนะครับตัวอย่างเนี้ยครับเราเลือกเป็นเราขายแคตตากรี Home and Garden แล้วก็ Objective ก็คือเราต้องการดึงดูดลูกค้าในช่วงที่มี Peak Traffic นะครับพอเราเลือกแล้วเนี่ยครับ eBay ก็จะ suggest มาว่าจะมีโปรโมชั่น Order Discount 3แบบให้เราเลือกตัวอย่างนี้เราจะเลือกเป็นแบบซื้อกี่ชิ้นได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นี้นะครับตัวอย่างนี้เป็นซื้อ3ชิ้นแล้วก็
ชิ้นที่3จะได้ลด 40% นะครับอย่างอื่นก็จะมีเป็นแบบว่าเป็น quantity ก็คือซื้อกี่ชิ้นได้ลดกี่ชิ้นอะไรอย่างนี้ครับพอเราเลือกรูปแบบโปรโมชั่น order discount ที่เราต้องการแล้วเราสามารถ select item ได้เลยนะครับหน้าต่อไปก็คือให้เราเลือกสินค้าที่ต้องการทำโปรเราก็เลือกไปแล้วก็กด confirm selectionหน้าต่อไปนะครับก็คือเป็นการปรับแต่งรายละเอียดของแคมเปญก็คือเราก็ตั้งชื่อแคมเปญที่เราเข้าใจเราอาจจะมีหลายๆแคมเปญก็ได้นะครับแล้วก็เลือกระยะเวลาที่เราใช้ในการจัดโปรโมชั่นนะครับตั้งสโลแกนเลือกรูปแคมเปญสินค้าที่มองเห็นพอเราตั้งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหน้า listing นะครับที่อยู่ในแคมเปญ order discount ของเรามันก็จะขึ้นตรงนี้เลยว่าBuy 2 get 1 at 40% off นะครับง่ายๆก็คือให้ผู้ขายกดเลือกสินค้าเข้ารถเข็น3ชิ้นก่อนแล้วราคาส่วนลดเนี่ยมันจะไปบอกในเช็คเอาท์นะครับอันนี้ถ้าเราแอดสินค้าเข้าไปในแคมเปญหลายๆชิ้นมันก็จะมีฟังก์ชันให้กดเข้าไปดูสินค้าทั้งหมดพอกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นหน้านี้นะครับอาจจะเห็นว่าจะมีบางรายการเราก็สามารถเอาสินค้าที่อยู่ในแคมเปญ Markdown อ่ะเข้ามาในแคมเปญ Order Discount ได้มันก็สามารถพลิกแพงได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงเป็นโปรโมชั่นที่เราแนะนำให้ผู้ขายไทยลองใช้นะครับก็คือการทำ Volume Pricing นะครับความพิเศษของการทำ Volume Pricing นี้ก็คือผู้ขายไม่ว่าจะมี eBay Store หรือไม่มีก็สามารถทำโปร Volume Pricing ได้อันนี้จะเป็นวิธีทำสำหรับผู้ขายที่มี eBay Store ก่อนเนาะถ้าเรามี eBay Store นะครับเราสามารถทำโปรโมชั่น Volume Pricing ได้เข้าไปที่ Seller Hub Marketing เหมือนเดิมเลือกโปรโมชั่นแล้วก็ Create a Promotion นะครับเมื่อเรากด Create a Promotion นะครับเราเลือก Volume Pricing นะครับเราก็จะมาที่หน้านี้นะครับสำหรับหน้านี้เป็นการตั้งค่าระดับเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการลดนะครับโปรวอลลุ่มไพรซิ่งนะครับไอเดียของมันเนี่ยก็คือยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโปรจะแบ่งเป็น3ระดับลองดูเป็นทัดนี้นะฮะมันก็จะเป็นซื้อ1ชิ้นนะครับไม่มีส่วนลดซื้อ2ชิ้นเราก็สามารถเลือกส่วนลดได้ซื้อ3ชิ้นเราก็สามารถเพิ่มส่วนลดเข้าไปแล้วก็บรรทัดสุดท้ายก็คือซื้อ4ชิ้นหรือมากกว่านั้นเราก็สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ส่วนลดขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้เราต้องการทำโปรเราก็ตั้งส่วนลดทั้ง3ระดับได้เลยอย่างอันนี้เนี่ยนะครับเราจะตั้งเป็น 5% 10% 15% ก็คือซื้อ2ชิ้นให้ส่วนลด 5% ซื้อ3ชิ้นให้ส่วนลด 10% ซื้อ4ชิ้นขึ้นไปให้ส่วนลด 15% นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราตั้งค่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราก็เลือก Add Item นะครับเลือกสินค้าที่ต้องการเข้าโปรพอเราเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรากด Save and Review เลยพอ Save and Review เสร็จแล้วเราตั้งค่าเวลาระยะเวลาของแคมเปญที่เราต้องการทำโปรนะครับพอเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วเรากด Launch นะครับอีกแบบนึงของการทำ Volume Pricing ก็คือผู้ที่ไม่มี eBay Store เนี่ยนะครับผู้ขายที่ยังไม่มี eBay Store ก็สามารถทำโปร Volume Pricing ได้จากหน้า Active Listing นะครับทำยังไงก็คือเข้าไปที่หน้า Active Listing เลือก Listing ที่ท่านต้องการแล้วก็กด Revise Your Item หลังจากนั้นเนี่ยเลื่อนมาที่ข้างล่างสุดของหน้า Listing ของท่านนะครับแล้วก็เลือก Volume Pricing ติ๊กถูกนะครับเพื่อ Activate การสร้างโปรเนี่ยนะครับพอ Activate การสร้างโปรเรียบร้อยแล้วก็โลจิกเดียวกันเลยก็คือเลือกเปอร์เซ็นต์นะครับทั้ง3ระดับนะครับพอเลือกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสามารถกดอัปเดต listing ได้เลยโดยระยะเวลาในการทำแคมเปญ volume pricing ของผู้ขายที่ไม่มี eBay Store เนี่ยนะครับจะเป็นระยะเวลาตามอายุของ listing นั้นๆ นะครับพอเมื่อทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าประมาณนี้ก็จะเห็นว่าทำ volume pricing กี่ชิ้นลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซื้อมากยิ่งมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดยิ่งมากขึ้นนะครับอันนี้คิดว่าเป็นการสร้างโปรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผู้ขายสามารถลองกลับไปทำได้นะครับประโยชน์ของการทำโปรเนี่ยนะครับการทำโปรโมชั่นหรือทำการตลาดเนี่ยครับไม่มีสูตรสำเร็จว่าต้องทำโปรออเดอร์ดิสคาวเท่านั้นหรือว่าต้องทำมาร์กดาวน์โปรโมชั่นเท่านั้นสำหรับสินค้านี้นะครับการลองเปลี่ยนแคมเปญไปเรื่อยๆนะครับทุก 3-4 วันเนี่ยครับมันจะช่วยให้เราเข้าใจว่าพฤติกรรมของลูกค้าเป็นยังไงแล้วเราสามารถรับมือได้ก็อยากให้ผู้ขายเนี่ยลองใช้ดูเพราะว่าเป็นทูลหนึ่งที่ eBay ทำมาเพื่อให้ผู้ขายช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็อยากให้สนุกกับการขายบน eBay ครับขอบคุณมากครับ